ีก2วัน3วันก็จะเป็นวันแห่งความรักแล้วเราเอาแครอททําเป็นรูปหัวใจโอ้โหดูจะหวานมั้ยฮะเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยมาไปยืนข้างหน้าเออสนุกใหญ่เลยก็ใส่นี่เราจะเริ่มมีความรักกันน้อยเป็นหัวใจวันนี้วันหัวใจนะแต่เดี๋ยวมาชิมกันครับเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพบกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเสาร์นี้เนี่ยน้ำเดือดๆอยู่อย่างนี้เนี่ยไหมมีเนื้อปูอยู่ข้างในด้วยข้อสำคัญคือมีพี่ชายอยู่ข้างๆด้วยนะครับเราจะมาทำบรอกโคลีหน้าปูแครอทนี่แล้วก็สำคัญก็คือว่าวันนี้วันที่11ซึ่งอีก2วัน3วันก็จะเป็นวันแห่งความรักวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ก็มอบความรักซึ่งกันและกันวันนี้ไอเดียก็มองถึงเรื่องวันแห่งความรักก็มองยากมากว่าจะทำอะไรที่มันก็เลยเอานี่แหละเป็นออกอาหารจีนๆนิดหน่อยมีเนื้อปูมีไข่ขาวนะแล้วมีบรอกโคลีมีเห็ดหอมแล้วเราเอาแครอททำเป็นรูปหัวใจโอ้โหดูจะหวานมั้ยเคยอ่ะเคยไหมเคยมีไหมช่วงเวลาแบบนี้เคยมีไหมมีที่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้อ่ะเฉยเฉยแล้วเฉยแล้วงั้นสงสัยเดี๋ยวก็ดูหัวใจจะเบี้ยวหรือไม่เบี้ยวโอเคเนื้อปูอยู่นี่ใช่ไหมใช่ทีนี้ปูเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วมันร้อนแล้วเพียงแต่จะเอาออกมันออกมาจากนี้มันจะออกยังไงว่าเถอะนี่ไงมาเออทำไมเก่งหยิบสิเอากระดาษหน่อยสิมือได้ก็ใช้มือหยิบอยู่หรอไม่ได้ใช้อย่างอื่นหยิบโอ้โหหนาเดียวก็พอแล้วโอเคอ่ะแล้วอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเราต้องเอาน้ำนี้ก่อนให้มันร้อนเพื่อจะลวกไงบรอกโคลีเราจะไม่ผัดนะบรอกโคลีเราจะลวกกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมเราสับกระเทียมให้หน่อยปอกเปลือกไหมนิดหน่อยเรียบร้อยทีนี้มาบรอกโคลีแล้วหั่นแบบนี้เลยบรอกโคลีเราเอาอย่างนี้เลยนะเพียวเลยนะบรอกโคลีเหรอไม่ใช่กระเทียมได้ขยันปอกก็ทำไปเดี๋ยวเราก็หั่นแล้วเราก็จะเอาไปร้านเยอะไหมเอากี่กีบกระเทียมอ่ะ6-7กีบมั้งเดี๋ยวนี้ผ่านนี้แล้วก็บิดอย่างนี้เราก็เป็นเวลาหั่นบรอกโคลีจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมส่วนมันใหญ่อย่างนี้เราก็ผ่าแค่ผ่าครึ่งนี่แล้วก็ใช้นิ้วฉีกเอาฉีกเอาอย่าไปต้องหั่นลงไปเพราะมันให้มันแยกโดยธรรมชาติของเขาหักเนี่ยมันก็จะสวยกว่าอันใหญ่อาจจะเกะกะเนี่ยหมายความว่าเวลากินแล้วมันก็คำใหญ่ใช่ไหมพอกับกระเทียมเล็กมันแกะยากนึ่งแต่มันก็ยังมันก็โอเคฮะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเอาจานมาเอาไปล้างหน่อยกระเทียมทำไงกระเทียมทำไงสับพร้อมไหมพร้อมแครอทปอกแกะกระเทียมเก่งเนี่ยแต่ไม่ชอบกินนะฮะไม่ชอบกินกระเทียมอ่ะทำไมผีฝรั่งอ่ะโดนตั้งนานเล็กๆมาแล้วไงสมัยก่อนเนี่ยจำได้ไหมที่อยู่บ้านหลังเก่าว่าหัวนอนก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เจียวกระเทียมทุกเช้าใช่ไหมก็เลยได้กลิ่นกระเทียมนะก็เลยไม่ชอบเลยกระเทียมเจียวชื่ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวนะชามละ50ตังค์ใช่สมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละ50ตังค์เจอบ้างไหมครับท่านผู้ชมไม่มีแล้วหาไม่ได้ไอ้รุ่นนี้แหละเนี่ยรุ่นท่านน่ะด้วย แต่เขาลาโลกนี้ไปหมดแล้วนะอะไรทำไงอีกรอแป๊บนึงทำให้หมดแล้วเดี๋ยวจะให้ยืนดูแล้วสุดยอดครับเครื่องผลเส้นงงเครื่องฝนโอ้มยาวไปฝนไม่ได้เออบางครั้งบางอย่างมันยาวมันก็ดีนะบางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้ไงเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยมาไปยืนข้างหน้าสนุกใหญ่เลยมีเครื่องแบบนี้ไว้ที่บ้านสักอันนะนี่พอเดี๋ยวเรามาล้างทีหลังอันนั้นไว้ก่อนน้ำเดือดใส่บรอกโคลีครับอ
เอาบรอกโคลีเราจะไม่ผัดนะเราจะใช้ลวกเอาใส่น้ำมันนิดหน่อยต้องบอกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดมันใส่สปาเกตตี้เส้นก็ต้องใส่น้ำมันแต่บรอกโคลีมันต้องใส่น้ำมันด้วยไอ้มันเงางางามเงาเหมือนไม่มีผมอ่ะใช่เฮ้ยเงาซ้อนใสเลยไม่รู้เลี้ยวได้ยังไงเราไม่ได้ลวกบรอกโคลีจนนุ่มนะไม่นุ่มเอาให้พอเขาสุกกรอบเดียวกันเราก็ใส่เห็ดไปด้วยนี่อุ้ยหยุดใส่เห็ดทำไมสะดุ้งน้ำร้อนสิโอ้โหใจร้ายจังโอเคครับเรียบร้อยเราจะใส่นี้ลงไปแล้วก็ไปผ่านน้ำเย็นนิดหน่อยอันนี้ใช้ไหมหม้อเนี้ยหม้อไม่ใช้แล้วนี้นะน้ำห้อนแป้งมันตีไหมตีหน่อยใส่น้ำนะใช่ใช่โอเคโอเคต่อไปก็คือตั้งน้ำมันตั้งน้ำมันนี่โอเคเสร็จแล้วกระเทียมเจียวใส่เปิดไฟใครเอาแต่ไข่ขาว3ฟองไม่เอาไข่แดงนะไม่เอาไข่แดงเนื้อปูลงไปก็ใส่นี่เราหอมเลยนะใช่ซีอิ๊วขาวเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไม่ทันต้องบอกช้อนหน่อยซีอิ๊วขาวโอเค2ช้อนนิดนึงน้ำมันหอย1ช้อน2ช้อนโอเคแล้วก็พริกไทยครับเสร็จแล้วน้ำตาลหน่อยคนมากไม่ดีเดี๋ยวปูเราแตกหมดตอนนี้ก็จะนิ่งๆเอาไว้ครับเดี๋ยวพอเดือดปุ๊บเราชิมรสหน่อยแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปครับโอ้เดือดแล้วลดไฟนะครับผมใส่แป้งมันหน่อยแล้วก็เขาให้เขาเหนียวๆอย่างนี้ครับนี่อ่ะมาใครใส่เลย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 เยอะแป้งมันไหมอ่ะเรียบร้อยพอนะชิมนี้โอ้โหโอเคทีเดียวจบเลยโอ้โหเห็นไหมวางซะสวยเลยทีนี้อะไรรู้ไหมเราจะเริ่มมีความรักกันหัวใจหัวใจเคยถึงถามว่าเคยมีหรือยังวันแบบนี้ไม่เคยสิไม่เคยหัวใจหัวใจมันหัวใจแล้วเนี่ยมองให้ดีมองให้ดีแล้วมองให้เป็นหัวใจวันนี้วันหัวใจนะใช่ไหมมีไหมสมบูรณ์โอ้โหสุดยอดเลยนี่บรอกโคลีหน้าปูกับแครอทครับท่านผู้ชมครับแล้วทำเป็นรูปหัวใจหน่อยให้เข้ากับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึงครับแต่เดี๋ยวมาชิมกันครับเขาบอกว่าอร่อยมากแต่เดี๋ยวมาชิมครับอร่อยชิมหน่อยสิชิมดิหยิบช้อนดิเราว่าเราผัดซอสเข้มเหมือนกันนะซอสมันต้องเข้มประมาณนี้เพราะถ้ามันอ่อนกว่านี้มันไปเจอไอ้พวกที่เราลวกอะไรพวกนี้อีกใช่มันจะจืดไปบวกมันเข้าไปหอมทักษะนี้เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยแล้วบรอกโคลีกรอบมันง่ายมากแล้วบรอกโคลีที่เราลวกก็แบบนี้กรอบอร่อยหวานท่านผู้ชมจะได้เมนูที่อร่อยที่สุด1เมนูละจริง
ไม่ชอบบรอกโคลีเป็นหน่อไม้ฝรั่งแล้วถ้าไม่ชอบปูเอาเป็นกุ้งสับหรือหมูสับได้หมดแต่วิธีการที่ทำดูแบบนี้แล้วทำตามเลยเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมครับตีหัวร้านนี้ได้เลยว่าต้องอร่อยเลี้ยวเลี้ยวเฉยให้ตั้งหลักกันหน่อยดิแล้วก็นี่แหละเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากท่านผู้ชมแล้วมีหัวใจเล็กๆก่อนที่วันวาเลนไทน์ด้วยเอามาปะไว้เพื่อให้รู้ว่ามันใกล้แล้วนะแต่เราจีนหวานๆเราจีนนะผมจะบอกเทคนิคให้ฟังเมาสิเราเวลาเราจะใส่เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเปิดแล้วใส่ชามทิ้งไว้เพราะรสชาติกลิ่นมันจะจางหายไปต้องพอเวลาเราปรุงรสชาติเลยเรียบร้อยเอาเหล้าใส่ถ้วยใส่เลยแล้วก็เอาขึ้นเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะได้ให้ไฟมันใช่มันได้กลิ่นออกมาแต่ถ้าเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนรสชาติจากไม่มีกลิ่นแล้วจะทำให้ขมด้วยแค่นี้ก็หอมแล้วเอาละตามแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์10โมงเช้ายอดเชฟไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับยิ่งแชร์เยอะๆยิ่งดีครับจะทำให้วงการยอดเชฟไทยเนี่ยจะได้มีคนได้เห็นเยอะๆเพราะเป็นเมนูที่เรียลจริงๆที่ทำได้จริงๆนะครับอร่อยแน่นอนเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมกับพี่ชายลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ